ประวัติลูกหนังคลิปนี้ขอเสนอลิโอเนลเมสซี่โกดอยู่ที่ไหนก็ยังเป็นโกดตั้งแต่เขาย้ายมาบนแผ่นดินอเมริกาตั้งแต่วันงานเปิดตัวความยิ่งใหญ่ตระการตาในคืนนั้นมันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อและไม่น่าจะมีใครทำแบบนั้นได้ตั๋วการเข้าชมกว่า 20,000 ใบราคาหลักล้านก็ยังหมดลงในพริบตาเขาทำให้ฟุตบอลลีกอเมริกาหรือที่เรียกว่าซ็อกเกอร์ของที่นั่นกลับมาเป็นที่สนใจจากผู้คนในประเทศว่ากันว่าซ็อกเกอร์เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอันดับท้ายๆเลยด้วยซ้ำการย้ายมาของเมสซี่มันเป็นการปลุกเมเจอร์ลีกให้กลับมาอยู่ในสายตาของคนทั้งโลกไลฟ์สดการเปิดตัวมีผู้เข้ามารับชมมากกว่า 3,500 ล้านคนทั่วโลก IG ของทีมอินเตอร์ไมอามี่เดิมมีผู้ติดตาม1ล้านแต่เมื่อเขาเข้ามามันเพิ่มมามากกว่า10ล้านฟอลโลอิทธิพลของอัจฉริยะหมายเลข10แห่งอาร์เจนตินามันมากมายขนาดนั้นเหล่าเซเลบคนดังของสหรัฐปรากฏตัวในนัดประเดิมสนามของเมสซี่ไม่ว่าจะเป็นเลบอนเจมส์คิมคาร์เดเชียนเซเลน่าวิลเลียมรวมไปถึงเจ้าของทีมอย่างเดวิดเบ็คแฮมทุกสายตามันจับจ้องมองไปที่เขาพร้อมยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพและคลิปวิดีโอเพื่อเสพและเก็บความทรงจำของบุรุษผู้เป็นที่สุดของโลกฟุตบอลเพียงแค่นัดแรกในฐานะตัวสำรองเมสซี่ลงสนามในนาทีที่54จนนาทีบาป 90+4 ตอนนั้นสกอร์ยังเสมอกัน1-1แล้วจังหวะสุดท้ายนั้นเป็นอินเตอร์ไมอามี่ที่ได้ฟรีคิกในระยะหวังผลลูกอันตรายแบบนั้นมันเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเมสซี่ครับเขาถือลูกฟุตบอลมาวางทำสมาธิแล้ววิ่งเข้ามายิงด้วยเท้าซ้ายแล้วลูกบอลโค้งๆที่ออกจากเท้าของเขามันก็เข้าไปจูบก้นตะข่ายอย่างงดงามมันเหมือนพระเจ้าเขียนบทเอาไว้ให้เมสซี่ทำได้แบบนั้นวินาทีนั้นมันเป็นอะไรที่บ้ากันทั้งสนามเพื่อนร่วมทีมวิ่งเข้ามากอดแสดงความดีใจร่วมกับเมสซี่เพราะมันเป็นชัยชนะครั้งแรกของเขาในสีเสื้อตัวนั้นหยุดสถิติของทีมที่ไม่ชนะใคร6นัดติดต่อกันแฟนบอลกระโดดตะโกนดีใจกันจนสนามแทบพังเมื่อได้เจอของจริงและได้เห็นกับตาแบบฉบับระดับโลกมันมีภาพเบ็คแฮมถึงขั้นน้ำตาขอเบาเมื่อเมสซี่ยิงฟรีคิกเข้าไปในจังหวะนั้นปรากฏการณ์ของเขามันยิ่งใหญ่ถึงขั้นนั้นครับนัดต่อมาเกมที่2ของเมสซี่นัดนี้เขาสวมปลอกแขนกัปตันทีมอย่างเต็มตัวออกสตาร์ทตัวจริงเป็นนัดแรกแล้วประตูมันก็เกิดขึ้นการประสานงานกันของคู่หูอดีตบาร์ซ่าเริ่มด้วยบุตเกตยกบอลให้เมสซี่หลุดเข้าไปยิงลูกบอลกลมๆนั้นไปชนเสาในจังหวะแรกก่อนจะกลับมาเข้าเท้าของเขาแล้วประตูที่2มันเกิดจากการไล่เวทมนต์ของเมสซี่เมื่อเขาพาบอลแหวกขึ้นมาเกือบครึ่งสนามแล้วส่งต่อให้เพื่อนตบกลับเข้ามายิงประตูเข้าไปอย่างโล่งๆสุดท้ายผลนัดนี้มันจบลงที่ทีมของเมสซี่ชนะไปแบบขาดลอยครับล่าสุดนัดที่3ของเขากับทีมมันเกิดขึ้นในเกมอินเตอร์ไมอามี่พบกับออร์แลนโดซิตี้เมื่อคู่หูใหม่ของเมสซี่อย่างโรเบิร์ตเทเลอร์เลี้ยงบอลตัดเข้าในก่อนยกบอลให้เมสซี่วอลเล่ด้วยซ้ายแบบเต็มๆเป็นการเข้าทำที่สวยงามของคู่หูแห่งอินเตอร์ไมอามี่เลยทีเดียวลูกที่2ของเจ้าตัวมันเกิดขึ้นด้วยการวอลเล่จากเท้าขวา2ประตูกับการยิงวอลเล่ด้วยเท้าทั้ง2ข้างผลงาน3นัดพาทีมชนะทั้ง3นัดทำ5ประตู1แอสซิสต์ความบ้าและปรากฏการณ์ของเขาเดวิดเบ็คแฮมกล่าวถึงเมสซี่เอาไว้แบบนี้ครับผมขนลุกทุกครั้งเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ผมผ่านอะไรมามากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผมฝันว่าจะดึงนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมาอยู่ในเมืองนี้และวันนี้ฝันผมกลายเป็นจริงแล้วผมภูมิใจมากที่นักเตะระดับอย่างลีโอย้ายมาอยู่กับสโมสรของเราเมสซี่เข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเปลี่ยนทั้งสโมสรของเรานี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของผมเลยลิโอเนลเมสซี่กับปรากฏการณ์ของเขาในแผ่นดินอเมริกามันเกินจะบรรยายจริงๆด้านชีวิตนอกสนามแค่เขาไปจ่ายตลาดแบบเงียบๆชิวๆยังสร้างความฮือฮาให้กับคนที่นั่นรวมไปถึงโลกโซเชียลจากคนที่ไม่เคยดูไม่เคยสนใจกีฬาซ็อกเกอร์กับกลายเป็นภาพที่แฟนๆเข้าไปขอกอดขอถ่ายรูปตำนานที่ยังเล่นฟุตบอลคนนี้สุดท้ายทั้งโลกจับจ้องมาที่ซ็อกเกอร์ลีกของอเมริกา
เพราะลีโอเนลเมสซี่จะว่ากันอย่างนี้ย่อมได้เลยครับอิทธิพลของเขากับอเมริกามันยิ่งใหญ่มหาศาลสั่นสะเทือนวงการซ็อกเกอร์ได้ถึงขนาดนั้นลีโอเนลเมสซี่กับอินเตอร์มิอามี่สัญญาระยะเวลา3 ปีบทสรุปสุดท้ายจะเป็นยังไงรอติดตามกันยาวๆ